ออนี่กลับมาแล้วค่ะคุณโชคคุณโชคค่ะแกเป็นใครอ่ะแล้วคุณเราเป็นใครอ่ะฉันก็เป็นเมียคุณโชคเจ้าของห้องสิยะถามได้รู้จักฉันหรือเปล่าล่ะก็มาเคลียร์งานให้คุณชอบกันสิเอาของคุณเอาไปแล้วคุณชอบไปไหนไปต่างประเทศเท่าแก่ให้ไปดูงานที่เมืองจีน5ปี10ปีถึงจะกลับห้องนี้ก็จะขายละขายไปออกไปไปไปเจ็บนะแกให้ฉันมาแค่นี้เนี่ยนะไอ้อ้วนชอบไอ้บ้าห้าพันบาทนี่พี่แซนดี้เดินไปเดินมาแบบนี้นะคะได้ตั้งหมื่นหนึ่งค่ะแต่ได้ประสบการณ์ชีวิตด้วยค่ะได้กำไรด้วยใช่ไหมล่ะคะแล้วนี่จะไปไหนต่อคะคนสวยอรดีก็จะไปตามทางของอรดีดูสิคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รอยด้วยกีบกุหลาบแต่อย่างน้อยข้างหน้าก็ต้องเป็นพรมแดงค่ะพรมแดงโรงหนังหรือว่าโรงแรมล่ะคะมีหลายสีนะคะมีสีลายๆด้วยแหละสนใจไหมล่ะอรดีก็แค่เปรียบเทียบเฉยๆค่ะอ๋อเหรอคะพี่แซนดี้ค่ะแต่ว่าพี่แซนดี้ต้องช่วยอรดีด้วยนะคะว้าวนี่พี่ไม่ใช่เอเย่นหอยแครงนะคะอุ้ยพี่ไม่เอาด้วยหรอกคุณเกียรติกล้าไปไหนอะคะตั้งแต่คาดกันวันนั้นแล้วอะอรดีก็ไม่เจอเขาเลยนะคะนี่จะเจอเขาได้ยังไงล่ะคะเขาไปหาน้องสาวสุดที่รักของเขาโน่นรีสอร์ทของคุณสาตรานู่นไปทำไมคะอ่ะไม่รู้สิเขาคงมีเรื่องยุ่งละมั้งคะหรือไม่ก็หาเหตุไปตามมาหัวใจอ่ะนี่จะบอกอะไรให้นะรู้แล้วเหยียบให้กระจายเลยนะคะไม่ใช่ค่ะเหยียบให้สนิทไปเลยนะคะเจ้ากล้าเนี่ยเขาแอบรักคุณธีรนันท์แต่อกหักเห็นเพราะว่าคุณธีรนันท์เนี่ยกำลังจะแต่งงานกับคุณสาตราอยู่เรามาล้อโง่ชัดๆไปหลงรักคนอย่างนั้นนี่จริงหรอคะพี่แซนดี้เนี่ยผมตั้งหากค่ะที่มันกำลังจะแต่งงานกับคุณสาตราค่ะเอาละดีอ่ะเห็นกับตาเลยนะคะว่าคุณสาตราไปซื้อแหวนเพชรสวมให้มันนะคะสวีทตีจ๋ากันพอดีนั่นเหมือนไส้อยากจะเข้าไปตบเลยอะค่ะอะไรนะนี่เรื่องจริงหรือเรื่องจริงเนี่ยเรื่องไหนข่าวใหม่เรื่องไหนข่าวเก่ากันแน่เนี่ยโอ้โหฉันนี่งงไปหมดแล้วนี่จริงเหรอนี่แสดงว่าเกียรติกล้าเกียรติกล้าของแซนดี้ก็มีสิทธิ์ละสิใช่ไหมอารดีว่าขออย่างนี้ใครดีใครได้นะคะไม่น่าจะยากใช่ไหมดีได้เรื่องยังไงรายงานผลด้วยก็กันขอบใจคุณแม่สั่งงานที่บริษัทหรือที่สมาคมครับเสียงคุณแม่เนี่ยเข้มอย่างเลยนะครับไม่ใช่ทั้งสองอย่างหรอกไม่ให้คนไปเสือบเรื่องเราอยากรู้แต่รังเกียจที่จะทำเรื่องจะไปกันยังหรอกสวัสดีค่ะค่ะคุณเกียรติกล้ามาพักที่นี่หรือเปล่าคะสักครู่นะคะไม่นางแบบใหม่ตัวแสบนี่เองสวัสดีค่ะว้ายคุณธีรนันท์สวัสดีค่ะอืม
วันนี้มาเที่ยวหรือมาทำงานคะอรดีอาสากำจัดศัตรูหัวใจให้คุณนันเองนะคะขอแค่อุมากรไปให้พ้นทางเท่านั้นแหละค่ะแต่อย่าให้ถึงตายเลยนะคะนันไม่อยากมีบาปติดตัวได้เลยค่ะเอากำลังจะไปตามพอดีเลยเนี่ยเหนื่อยไหมเจ้าโอมไม่เหนื่อยเลยค่ะคุณวันลบนะสิคะคงจะเหนื่อยโอ้โหระดับนี้แล้วครับลุยปากเดือนนึงนี่ยังไหวครับขอบอกแหมไม่นั่งดีกว่าพี่วินคะอุ๋มอยากไปคุยกับคุณธีรนันท์ค่ะเฮ้ยไปทำไมอุ๋มอุ๋มอยากบอกเธอว่าอุ๋มไม่ได้จะแย่งคนรักของเธอเลยนะคะแล้วอุ๋มก็ไม่อยากให้คุณธีรนันท์เกลียดอุ๋มด้วยจะนางเอกเกินไปแล้วนะอุ๋มขาดกันไปเลยสิเราไม่ได้ไปขออะไรเขากินซะหน่อยแต่อุ๋มไม่สบายใจเลยนะคะคุณธีรนันท์เธอเป็นคนดีค่ะอุ๋มเคยอ่านหนังสือนะคะเขาบอกว่าการโกรธกันเนี่ยมันเป็นบาปอย่างนึงแล้วอุ๋มก็ไม่อยากให้คนดีๆเนี่ยต้องมีจิตใจขุ่นมัวเพราะอุ๋มเขาจะขุ่นจะมัวก็ช่างเขาไม่ได้หรือไงอุ๋มผมว่าพาไปหน่อยก็ได้มั้งพี่วินแล้วก็โทรชวนคุณธีรนันท์เนี่ยออกมาคุยกันข้างนอกคุณอุ๋มจะได้สบายใจครับนะเฮ้ยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะโทรตามนันเข้ามาแล้วกันนะรู้ไหมลูกสาวแกหนีตามชู้ไประเริงอยู่ที่กลางทะเลโน่นไปต่อหน้าต่อตาฉันเหมือนตอนที่แกพาแม่ฉันหนีไปต่อหน้าต่อตาเมื่อตอนนั้นแต่ตอนนี้ผู้หญิงนั้นเป็นลูกแกเละเทะไปถึงไหนๆแล้วจะบอกให้นะถึงมันเอามาคืนฉันก็จะเขี่ยทิ้งแต่ว่าถ้าลูกสาวแกไม่กลับมาภายใน3วันฉันจะเอาแกไปโยนทิ้งในป่าให้หายสาบสูญเหมือนแม่ฉันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอุมากรสวัสดีค่ะคุณธีรนันคุณวรลบคะคือคุณวรลบกลับไปก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวพ่ออุ๋มคุยเสร็จแล้วเดี๋ยวอุ๋มกลับเองได้แค่เดินเลียบหาดแค่นี้เองงั้นก็ตามใจครับเดี๋ยวค่อยคุยกันงั้นแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับคุณธีรนันท์ค่ะคุณธีรนันท์คะธีรนันท์คะคุณธีรนันท์พี่อรดี